คือฝนเนี่ยตกต่อเนื่องตกหนักมาตั้งแต่กลางดึกนะครับพายุฝนนะฮะกระหน่ำในอำเภอเมืองอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีอย่างหนักตกหนัก3ชั่วโมงรวดเลยครับทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านประชาชนนะฮะในพื้นที่บ้านใหม่หมู่7ตำบลทุ่งมะสังอำเภอบ่อพลอยบางจุดเนี่ยนะครับที่เป็นจุดลึกๆเนี่ยน้ำท่วมสูงเท่าเอวบางจุดสูงเป็น2 เมตรนะฮะท่านผู้ชมคือมิดหัวเลยครับประชาชนขนของกันไม่ทันนะครับของที่จมน้ำในพริบตาเลยมีรถที่จมน้ำ10 คันรวมถึงสิ่งของอื่นๆนอกจากนี้น้ำป่าเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนสายบ้านทุ่งมะสังลาดย่าตรงนี้เป็นถนนสายหลักด้วยนะครับน้ำท่วมสูงอีกต่างหากรถเล็กที่ผ่านกันลำบากการจราจรติดขัดยาวเลยนะครับปลัดอำเภอบ่อพลอยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับระดมกำลังกว่า50 นายเรือท้องแบน3 ลำออกไปช่วยขนย้ายสิ่งของได้บางส่วนเท่านั้นครับระดับน้ำยังทรงตัวเพราะว่ามีสิ่งของเนี่ยไปปิดกั้นทางไหลของน้ำต้องนำรถแบ็คโฮท่านผู้ชมกลางดึกเนี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮมาขุดเจาะให้เส้นทางไหลของน้ำเนี่ยไปไวมากขึ้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยู่กันมากว่า20 ปีเพิ่งจะเจอน้ำท่วมหนักๆแบบนี้ครั้งแรกเลยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอแบบนี้นะครับส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ครับ